เปิดตัว Huawei Mate RS Plus Design เรือธงสุดพรีเมียมมาพร้อมคิริน970 RAM 6 ROM 512กล้องไลกา3ตัวบอดี้กระจกกันน้ำก็หลังจากที่มีการเปิดตัว P20 และ P20 Pro ไปแล้วนะครับภายในงานก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมก็คือ Huawei Mate RS Plus Design ด้วยตัวนี้นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ทาง Huawei ร่วมมือกับ Plus Design นะครับเป็นมือถือระดับพรีเมียมราคาก็พรีเมียมตามไปด้วยสำหรับการดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกหน้าหลังเลยนะครับตัวเครื่องสามารถกันน้ำ IP67 ได้แล้วก็มาพร้อมกล้องไลกา3ตัวมีความละเอียด40ล้านพิกเซลสามารถซูมไฮบริดซูมได้5เท่านะครับออปติคอลซูมได้3เท่าและมีฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอแบบซูเปอร์สโลโม960เฟรมเรทด้วยแล้วก็ยังชูโรงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับมาพร้อมกับ Huawei AIS ก็คือกันสั่นที่มี AI เข้ามาช่วยนะครับก็จะเหมือนกับ P20 Pro ที่เคยเปิดตัวก่อนหน้านี้เลยในส่วนของฟีเจอร์กล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอด้วยและมาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่บนล่างในส่วนของสเปค Mate RS Plus Design ตัวนี้ก็จะมาพร้อมหน้าจอ Full View Display OLED 6นิ้วนะครับความละเอียด 2K Plus ชิปเซ็ต Kirin 970 RAM ให้มา6 ROM 256และ512มาพร้อมกล้อง3ตัวตัวแรก40ล้านพิกเซลตัวที่2 20ล้านแล้วก็8ล้าน F1.8 1.6 และ 2.4 ตามลำดับสามารถถ่ายวิดีโอซูเปอร์สโลโม960เฟรมเรทได้กล้องหน้าให้มา24ล้าน F2.0 แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมมีซูเปอร์ชาร์จและไวเลสชาร์จนะครับมาพร้อม Android 8.1 ครอบด้วย EMUI 8.1 มีสแกนนิ้วใต้จอแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องก็จะมี2ที่เลยนะครับตัวเครื่องกันน้ำ IP67 รองรับ2ซิมการ์ดมาพร้อมบลูทูธ 4.2 NFC และพอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น USB Type-C ด้วยรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกแค่2สีนะครับคือสีดำกับสีแดงสำหรับราคาเปิดตัวนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เลยรุ่น 256GB 1,695 ยูโรหรือประมาณ 65,200 บาทแล้วก็รุ่น 512GB 2,095 ยูโรหรือประมาณ 86,600 บาทบอกแล้วนะครับว่าไม่แพงเท่าไหร่เลยสามารถซื้อมือถือเรือธงได้ 2-3 เครื่องเลยนะครับสำหรับราคานี้ก็เป็นมือถือระดับพรีเมียมสเปคโดยรวมก็ไม่ค่อยต่างกับ P20 Pro สักเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเน้นความพรีเมียมทำให้ราคาแพงตามไปด้วยนะครับเขาขายแบรนด์ Porsche นะครับเป็นมือถือที่เน้นทรงสปอร์ตออกแนวรถหรูอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะมีการนำเข้ามาขายด้วยหรือไม่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆทราบ